โหเรียกได้ว่าการเมืองเนี่ยอยากกระพริบตาเลยนะคะไม่ใช่วันต่อวันแล้วนะคุณทุกคนเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงเป็นนาทีต่อนาทีแล้วล่าสุดนะคะมีผลการประชุมของกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะเสนอชื่อคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกคนที่31แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะการโหวตจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับต้องมารอดูว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดของประเทศไทยแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยได้เป็นผลสำเร็จหรือไม่แต่สิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนถามถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังคือเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามข่าวสารที่บ้านจันทร์สองล่าชื่อที่มาแรงที่สุดเนี่ยเป็นชื่อของคุณชัยเกษมนะครับใช่ค่ะแต่พอมาถึงตอนเช้าวันนี้ก็พลิกมาเป็นคุณแพทองธารสสของพรรคเพื่อไทยไปประชุมกันที่อาคารรัฐสภาก็มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอชื่อคุณอุ๊งอิ๊งแล้วเพียงชั่วข้ามคืนมันเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไร มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังขนาดไหนแล้วที่ผ่านมาที่มีการพูดถึงว่าคุณหญิงพจมานมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามทั้งหมดทั้งมวลกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ล่าสุดเมื่อตอน 17:00 นที่ผ่านมานะครับที่อาคารชินวัตร3แกนนำจาก11พรรคร่วมรัฐบาลนำมาโดยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณประเสริฐจันทระลวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคุณสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาคุณสุวัฒน์ลิปตะพลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนากล้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเสรีรวมไทยพรรคท้องถิ่นไทยพรรคพลังสังคมใหม่ร่วมการแถลงข่าวนานกว่า1ชั่วโมงเพื่อหารือถึงการเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่เสนอโหวตในที่ประชุมรัฐสภาวันพรุ่งนี้เรียกว่ามากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแน่นปึ๊กกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นคุณสรวงเทียนทองเปิดเผยนะครับว่าพรรคเพื่อไทยและก็พรรคร่วมรัฐบาลมีมติเสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่31แต่เพียงผู้เดียวโดยจะสรุปเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ตอน10นาฬิกาครับที่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับพรรคเพื่อไทยได้รับเกียรติจากหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายร่วมรัฐบาลนะครับได้มาแสดงจุดยืนร่วมกันจากที่วันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเรื่องการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทย30นะครับวันนี้พวกเราทุกคนในนามของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลวันนี้มีจุดยืนเดียวกันหลังจากที่พรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคได้มีมติเสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยคุณอนุทินบอกนะครับว่าวันนี้เป็นสปิริตของพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและอดีตนายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมใจกันหาทางเพื่อให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนำเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมโดยนำเสนอรายชื่อของคุณแพทองธารในวันพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยรู้สึกยินดีอย่างยิ่งโดยแจ้งให้ทุกคนในพรรคได้รับทราบเมื่อเช้ามั่นใจว่าภายใต้กติกานี้นะครับคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบบอกว่าพรรคชาติพัฒนาก็ยินดีที่จะสนับสนุนพรรคร่วมรัฐบาลเก่าให้จัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จและก็สนับสนุนผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะโหวตวันพรุ่งนี้และก็เชื่อมั่นนะครับว่านางสาวแพทองธารเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่และก็เป็นนักการเมืองที่อายุน้อยที่สุดของไทยที่จะเข้ามาทรานซิชั่นการเมืองได้แม้อายุจะน้อยแต่เป็นนักการเมืองเลือดใหม่อยู่กับครอบครัวของอดีตนายกรัฐมนตรีและเข้ามาเป็นผู้นำพาประเทศจากนั้นนางสาวแพทองธารก็กล่าวขอบคุณกรรมการบริหารของพรรคเพื่อไทยที่เสนอชื่อเธอให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่รวมไปถึงการสนับสนุนจากพรรคร่วมรัฐบาลโดยตนเองจัดทำทุกอย่างเต็มความสามารถและขอให้รอดูผลโหวตอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้
ที่ผ่านมาชื่นชมการทำงานของคุณเศรษฐารู้สึกเสียดายที่เกิดเรื่องไม่คาดฝันเพราะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานแต่ประเทศชาติต้องไปต่อพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมผลักดันประเทศโดยมั่นใจในพรรคเพื่อไทยและก็พรรคร่วมรัฐบาลจะนำพาประเทศให้หลุดพ้นวิกฤตเศรษฐกิจตนเองได้รับการสนับสนุนในการเสนอชื่อจากคุณเศรษฐาในครั้งนี้ด้วยและส่วนตัวให้ความเคารพคุณเศรษฐาเนื่องจากเป็นคนมีพลังงานมีเป้าหมายการทำงานเยอะแต่เมื่อพ้นไปก็จะสานต่อผลงาน1ปีที่กำลังออกดอกผลนักข่าวรายงานนะครับว่าตลอดทั้งวันบรรดาแกนนำรัฐบาลต่างออกมาแสดงท่าทีของพรรคสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลและสนับสนุนแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงค่ำหลังการหารือที่บ้านจันทร์สองล่าไปมีชื่อของคุณชัยเกษมนิติสิริเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่31มาก่อนนะครับที่จะมีการประชุมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้หลังจากเมื่อวันที่14สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ผ่านมาแค่เพียงครึ่งวันดันมีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อของนางสาวแพทองธารเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแทนจนนายภูมิธรรมออกมาระบุว่า 16:00 น.พรรคร่วมรัฐบาลจะประชุมเพื่อเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคทุกคนก็จะร่วมแถลงข่าวกันแล้วก็เกิดขึ้นจริงครับคุณนะคะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่ได้เสนอชื่อของดิฉันนะคะให้มาเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะต้องกราบขอบคุณพรรคร่วมทุกท่านด้วยนะคะสำหรับการสนับสนุนนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าดิฉันก็จะทำทุกอย่างให้เต็มความสามารถนะคะแล้วก็รอดูผลโหวตพรุ่งนี้กันอีกทีให้เป็นทางการนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะพวกเราทุกคนอย่างที่ได้พูดกันเมื่อกี้นะคะว่าเราทุกคนก็ชื่นชมในการทำงานของท่านนายกเศรษฐานะคะแล้วก็เสียดายที่จะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราไม่ได้คาดฝันเอาไว้นะคะก็แน่นอนค่ะว่าท่านนายกเศรษฐาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ดิฉันเคารพรักนับถือมาตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะก็ท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะคะก็เสียดายค่ะโอกาสนี้แต่ว่าแน่นอนค่ะประเทศต้องไปต่อพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลวันนี้เรามีความพร้อมค่ะที่จะผลักดันประเทศต่อดิฉันเองมั่นใจในพรรคเพื่อไทยมั่นใจในพรรคร่วมรัฐบาลทุกๆพรรคที่จะช่วยกันนะคะนำพาประเทศของเราให้หลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจค่ะสำหรับนางสาวแพทองธารปัจจุบันอายุ37ปีนะครับเข้าสู่แวดวงการเมืองรับอาสาเป็นหัวหน้าครอบครัวของเพื่อไทยนำทัพพรรคเพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2566จนทำให้พรรคคว้าเก้าอี้ส.ส.มาเป็นอันดับ2ด้วยจำนวน141ที่นั่งครับพาคุณผู้ชมทำความรู้จักประวัติของคุณอุ๊งอิ๊งนะคะแน่นอนค่ะคุณอุ๊งอิ๊งเป็นทายาทของคุณทักษิณชินวัตรนะคะเข้าสู่เส้นทางนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของประเทศไทยแล้วก็มีอายุน้อยที่สุดด้วยค่ะคุณอุ๊งอิ๊งเป็นลูกสาวคนเล็กของอดีตนายกทักษิณนะคะแล้วก็คุณหญิงพจมานคุณอุ๊งอิ๊งเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคมปี2529เดิมเนี่ยชื่ออิงเท่านั้นนะคะแต่ว่าคนมักจะเรียกว่าอุงอิงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์แล้วก็โรงเรียนมาแตเดอีวิทยาลัยนะคะปี2547เข้าศึกษาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาท่ามกลางข้อครหาเรื่องข้อสอบรั่วคุณอุงอิงยืนยันในระหว่างการหาเสียงปี2566ว่าเธออ่านหนังสือและเรียนพิเศษเหมือนกับเด็กคนอื่นจนสอบติดไม่ได้มีข้อสอบรั่วหรือทุจริตการสอบโดยใช้อำนาจของคุณพ่อที่ตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาปี2551หลังจากจบจุฬาเธอเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเซเรประเทศอังกฤษและกลับมาดูแลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรมบริษัทเรนท์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดกรรมการบริษัทธุรกิจในเครือโรงแรมโรสวูดกรุงเทพโรงแรมเทมวัลลี่เขาใหญ่สนามกอล์ฟอัลไพน์และโรงแรม SC Park
22มีนาคมปี2562นะคะคุณอุ๊งอิ๊งสมรสกับคุณปิดกสุขสวัสดิ์ที่โรงแรมโรสวูดฮ่องกงมีบุตรสาว1คนคือน้องที่ทานสุขสวัสดิ์และมีลูกชาย1คนคือน้องทาสินหรือว่าพฤฒทาสินสุขสวัสดิ์นะคะคุณอุ๊งอิ๊งเริ่มเข้ามามีบทบาทในเส้นทางการเมืองอย่างจริงจังในปี2564เมื่อคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยในขณะนั้นได้ประกาศลาออกแล้วก็เปิดตัวคุณแพทองทานเป็นประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทย20มีนาคมปี2565เธอได้รับตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจนกระทั่งต้นปี2566คุณอุ๊งอิ๊งประกาศว่าพร้อมที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจนกระทั่งเข้าสู่การเลือกตั้ง14พฤษภาคมปี2566พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคุณเศรษฐาทวีสินและคุณชัยเกษมนิติสิริในช่วงที่คุณเศรษฐาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณอุ๊งอิ๊งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและรองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติอีกตำแหน่งหนึ่งต่อมาหลังจากที่คุณหมอชลน่านสีแก้วประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ประชุมพรรคก็มีมติเลือกคุณอุ๊งอิ๊งเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่เป็นคนที่8เธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในปี2567คุณอุ๊งอิ๊งได้เข้าศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตเมื่อ14สิงหาคมที่ผ่านมาคุณอุ๊งอิ๊งเดินทางไปดูงานที่ประเทศจีนและต้องรีบบินกลับประเทศไทยนะคะภายหลังจากนายกเศรษฐาถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งและตัวเธอปรากฏชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยแล้วล่าสุดนะคะก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าในวันพรุ่งนี้พรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อของเธอเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติในการเลือกหากไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะเธอจะเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนที่2ของประเทศไทยและเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดในวัย37ปีย่าง38ปีค่ะ